แล้วก็สวัสดีนักศึกษาอีกครั้งนะครับสวัสดีพี่แมวครับครับสวัสดีครับนี่เป็นช่วงที่สองของรายวิชา HS821109จริยศาสตร์นะครับก็เมื่อกี้ให้พวกเราได้พักผ่อนแล้วก็ให้ท่านวิทยากรได้พักได้ผ่อนแล้วก็มีเวลาที่จะให้พวกเราได้ตั้งคำถามเนาะนะครับก็ช่วงแรกเราได้พูดถึงการเรื่องของการที่ประวัติของดร.อนกงนพงัฒพน์ัดสับกนงมากทราบกนกมากเนาะนะครับค่ะที่ไปที่มาในเรื่องของการเรียนแล้วก็การศึกษาการทำงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งที่ไปที่มาหรือสาเหตุที่ต้องมาทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการที่จะสร้างบ้านพักให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแต่ว่าเวลาไปเปิดประมูลไปเปิดอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับมันราคาแพงไม่สามารถที่จะหาคนมาประมูลได้เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นที่มาของดร.อนงพัฒน์ทรัพย์กนกมาศซึ่งจะต้องได้มาช่วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะนะครับแล้วก็ที่ประหลาดใจมากๆก็คือว่ามีฤาษีมาบอกที่มาบอกทางให้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ฟังเป็นวิจารณญาณนะครับแต่ก็ด้วยประสบการณ์ชีวิตตรงนี้เนี่ยนะครับก็รวมทั้งการเรียนพุทธศาสนาแล้วก็เรียนทั้งที่มหาวิทยาลัยของฝรั่งวิทยาลัยของฝรั่งเนาะนะครับแล้วก็ค่เะอาความรู้ประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราฟังไว้ดูไว้แล้วก็เป็นคำถามหรือเป็นข้อคิดนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่สั้นไม่ยาวหรอกนะครับก็ประมาณ100 ปีนะครับเราก็จะไป เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้สิ่งที่พวกเราเห็นวันนี้เนี่ยนะครับแค่สิ่งที่เรารู้เราเห็นแต่ว่าสิ่งที่พวกเราไม่รู้สิ่งที่พวกเราไม่เห็นอีกเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องจริยศาสตร์หรือเรื่องเป้าหมายในการดําเนินชีวิตหรือว่าสิ่งที่ถูกที่ควรสิ่งที่เหมาะสมในชีวิตหรือในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมันมีข้อมูลมันมีความหลากหลายมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ของดร.อนงพัฒน์ทรัพย์กนกมาศน่าจะมีข้อคิดดีๆอะไรสำหรับนักศึกษาในแง่ของจริยศาสตร์ซึ่งขออนุญาตคุยกับประเด็นในทางจริยศาสตร์ให้ดร.อนงพัฒน์ทรัพย์กนกมาศได้ฟังเนาะเวลาที่พูดได้คุยกับนักศึกษาเนี่ยนะครับพี่แมวได้ฟังว่าค่ะรายวิชานี้เนี่ยจะตั้งคำถามว่าความดีสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยสิ่งที่ดีเรียกว่าอะไรสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าอะไรที่ชั่วที่อะไรทั้งหลายเนี่ยหรือควรทำหรือไม่ควรทำเนี่ยรวมทั้งมันจะมีทฤษฎีในเรื่องของการที่เป้าหมายในชีวิตบางคนตั้งเป้าหมายชีวิตว่าต้องการความสุขความสุขมันก็จะมีความสุขที่เป็นความสุขที่เป็นส่วนตัวกับความสุขที่เป็นของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นคำถามในทางจริยศาสตร์ว่าทำไมเราต้องเห็นแก่ตัวคำถามหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นประโยชน์สุขของคนอื่นก็คือจะทำไมเราต้องเห็นแก่คนอื่นอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็จะมีคำถามต่อมากลุ่มที่สองก็จะมีคนที่ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขอย่างเดียวแต่ชีวิตเกิดมาเพื่อแสวงหาสติปัญญาหรือบางกลุ่มก็แสวงหาความหลุดพ้นหรือความสงบในชีวิตหรือบางกลุ่มที่เป็นศิลปินหรือเป็นนักปัจจุบันเห็นความสุขในปัจจุบันก็แสวงหาความสุขความพอใจแล้วก็แสวงหาความสงบด้วยยกตัวอย่างเช่นกลุ่มชีวิตที่เป็นศิลปินเป็นคนทำงานศิลปะอะไรทำนองนี้ก็จะมีหลากหลายให้นักศึกษาได้อันนี้เป็นช่วงแรกของสิ่งที่เรียนมานะครับแล้วก็มันจะมีประเด็นที่ตอบคำถามผมจะวางเป็นประเด็นประเด็นเป็นสเต็ปให้นักศึกษาได้คิดเป็นแต่ละขั้นแต่ละตอนว่าเมื่อถึงช่วงนี้ก็จะมีอะไรให้คิดแล้วก็ในตอนสุดท้ายก็จะมีเฉลยคำตอบว่าคำถามที่ทำไมเราต้องเห็นแก่ตัวทำไมเราต้องเห็นแก่คนอื่นทำไมเราต้องแสวงหาสติปัญญามามีคุณค่าอย่างไรหรือแสวงหาความสงบหรือความนิพพานอย่างเงี้ยนะครับมีเป้าหมายอย่างไรอะไรทำนองซึ่งก็จะได้เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ใช้เป็นเครื่องพิจารณาว่าชีวิตที่เกิดมานักศึกษาหรือจะต้องการอะไรเป็นเป้าหมายแล้วก็การที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปถึงสิ่งนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวอย่างของ
ดร.อนงพัฒน์ทรัพย์ผลออกมาหรือพี่แมวหรือคุณป้าของเราเนี่ยนะครับได้มาเอาความรู้ประสบการณ์มาให้นักศึกษาได้พูดได้คุยเนาะนะครับเพราะนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้คุยอะไรมากเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ให้นักศึกษาถามเลยเนาะพี่เนาะดีมาคใ่หะ้นักศึกษาคุยเป็นการคุยกันเพราะว่าคุยสบายนักศึกษาไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะไม่คิดอะไรมากนี่หมายความว่าอาจารย์ไม่เรียนวิชาของอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เอาคะแนนมาขู่หรือเอาคะแนนมากดดันพวกเราเพราะขอให้พวกเรามีความสุขในการเรียนมีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะว่าในรายวิชาอื่นอาจารย์คิดว่าพวกเราก็ทํางานหนักแล้วแหละแต่มาเรียนวิชาของอาจารย์เนี่ยให้คิดว่าสบายๆแล้วก็ในใจของอาจารย์ก็คือว่าอยากให้พวกเราจบอยากให้พวกเราได้คะแนนดีๆอยากให้พวกเราไปช่วยพ่อแม่หรือช่วยครอบครัวให้ดีที่สุดเพราะนั้นหน้าที่ของอาจารย์ก็คือส่งพวกเราไปถึงฝั่งฝันแล้วเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้เอพวกเราทุกคนแต่เวลาอาจารย์ แต่เวลาอาจารย์ให้เอนักศึกษาที่มาเยอะเนี่ยหลักสูตรก็จะมองอาจารย์ว่าเอเฟอร์ทำไมอาจารย์ใจดีอาจารย์ก็โดนถล่มมากเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์จะแก้เกรดแต่ละทีเนี่ยอาจารย์ต้องแปลกหน้าแทนพวกเราว่าอาจารย์ต้องให้พวกเราเพราะว่าพวกเราทํางานส่งอาจารย์พวกเราลงพื้นที่หรือพวกเราทํางานอะไรเพราะนั้นเนี่ยพวกเราก็ส่งงานมาแล้วก็อาจารย์จะแก้ตัวให้พวกเราว่าพวกเราได้เอเพราะอะไรแล้วตรงนี้เพราะนั้นพี่แมวเดี๋ยวเตรียมตอบคำถามให้นักศึกษาได้ค่ะนักศึกษาเอามีคำถามใครตอนนี้อาจารย์ไม่ระบุชื่อแล้วล่ะนะครับใครพร้อมก็เปิดไมค์ได้เลยนะครับอนุญาตค่ะขออนุญาตถามค่ะครับนี่ภาษากรใช่ไหมใช่ไหมคะสิทธิสิทธิชาติอ๋อขอโทษค่ะขอโทษแนะนำตัวเองครับครับเรียนท่านอาจารย์ดร.อนงพัฒน์ทรัพย์กนกมาศนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หอมหวนบุรพาครับผมสิทธิชาติชัยศาสตร์นะครับนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษานะครับครับก็เนื่องจากนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยได้ทราบว่าคุณป้านะครับได้เรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทบริหารธุรกิจนะครับผมก็เลยอยากจะขออนุญาตถามว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดมุ่งหมายอะไรคือเป้าหมายที่ทำให้คุณป้าเนี่ยต้องมาเรียนต่อในระดับปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตที่มจรขออนุญาตตอบนะคะทำไมต้องเรียนพุทธศาสตร์ที่มจรเพราะว่าทางโลกเข้าใจว่าเรียนมาครบแล้วก็เลยมาเรียนพุทธศาสตร์ตัวเต็มปริญญาเอกแล้วประกอบกับช่วงอายุชีวิตคุณป้าตอนนี้เนี่ยคุณป้าไม่สบายคุณป้าเป็นโรคไตวายเรื้อรังต้องฟอกไตวันเว้นวันดังนั้นการทำงานของคุณป้าเป้าหมายชีวิตของป้าแต่ต้นมามันเปลี่ยนมาเรื่อยแล้วแต่ที่คุณป้าจะเจอสถานะอะไรพอมาถึงสถานะนี้วันนี้คุณป้าคิดว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตป้าเงินเป็นหลังแล้วค่ะเงินคือหลังสุดนะคะเงินคือหลังสุดคุณป้าก็เลยในประเทศไทยเนี้ยถ้าอยากให้สุขภาพดีต้องศึกษาพุทธศาสตร์แน่นอนคุณป้าเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ตั้งแต่เด็กมาคุณป้าก็อยู่ในวัดเขาเรียกว่าชอบไปอยู่ในวัดแล้วมันสบายใจตอนนี้คุณป้าไม่สบายที่ต้องฟอกไตวันเว้นวันนั้นคุณป้าก็ขอไปอยู่ในวัดแต่ไปขอไปอยู่ในวัดไหนคุณป้าเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วขอศึกษาพุทธศาสนาให้มันถึงที่สุดไปเลยเพราะในเมื่อตั้งแต่เด็กๆคุณป้าก็ศึกษามาบ้างแล้วค่ะนี่คือเหตุผลแล้วคุณป้าสบายใจมากทุกวันนี้คุณป้าดีใจมากดีใจมากที่คุณป้าได้มีโอกาสได้รู้จักพระสงฆ์มากมายเป็นพันๆรูปเลยรู้จักและที่สำคัญรู้จักท่านอาจารย์ที่มีความเมตตาหลายท่านยกตัวอย่างตรงนี้เลยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หอมหวนบัวรพาขอบคุณมากครับคุณป้าประทับใจมากเลยค่ะนี่ค่ะคือเป็นอย่างนี้นะคะเป้าหมายชีวิตคุณป้าวันนี้คือมีสุขภาพดีมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีเงินใช้ไม่ขัดสนพอแล้วณวันนี้โอเคมีอะไรอีกไหมคะลูก
ครับก็ขอบคุณคุณป้านะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมีโอกาสไปเยี่ยมชมหมู่บ้านสวนมอครับยินดีค่ะหมู่บ้านสวนมอเนี่ยนะคะออกที่ประตูหอ9หลังอยู่ขวามือขี่รถเข้ามาจะเห็นต้นโพขนาดใหญ่เลยอยู่กลางหมู่บ้านแล้วก็เข้ามาที่ในนี้จะมีเขาซื้อที่ดินคุณป้าทำหอพักมี5 6หอขนาดใหญ่ส่วนคุณป้าเองทำบ้านเช่าให้นักศึกษาทุกวันนี้คือสวนมอรีสอร์ทเห็นเขากดไลค์เยอะมากเขาบอกว่า5ดาวค่ะเขาบอกว่าสวนมอรีสอร์ท5ดาวเจ้าของ6ดาวจริงเท็จแค่ไหนน้องสิทธิชาติลองไปดูค่ะน้องขอโทษนิดนึงน้องสิทธิชาติเป็นคนที่ไหนคะผมเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ใกล้ขอนแก่นมากค่ะครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์อ๋อคุณป้ามีคนที่รู้จักอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเจ๊อิ๋วเขาขายคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นร้านคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็นคนกาฬสินธุ์ค่ะโอเคนะคะนักค่ะนักศึกษาที่มีคำถามเนาะนะครับก็ถามเข้ามาแล้วถามในอินบ็อกซ์ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังเนาะแต่ว่าก่อนที่จะถามที่ท่านวิทยากรเนาะนะครับก็มีนักศึกษาถามมาว่าจะสอบกลางภาคเมื่อไหร่หรืออย่างไรเนาะนะครับอาจารย์เขียนไว้ในใบที่แผนการเรียนที่ส่งให้พวกเราตั้งแต่วันแรกๆที่ส่งไปเนาะสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาคเนี่ยนะครับอาจารย์จะสอบก่อนประกาศของมหาวิทยาลัย1สัปดาห์นะครับหมายถึงว่าถ้ามหาประกาศของมหาวิทยาลัยสอบกลางภาควันที่สมมติว่าวันที่7กุมภาอาจารย์ก็จะสอบวันที่1อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นไปอันนี้คือในทุกทั้งกลางภาคและปลายภาคเนาะนี่ก็ตอบนักศึกษาก่อนเอาทีนี้นักศึกษาคนไหนมีคำถามที่จะต้องถามเพื่อเป็นประธานการพูดคุยเนาะนะครับก็ถามมาได้เลยเนาะนะครับเปิดไมค์ได้เลยครับสวัสดีครับผมนายธนพงศ์พรมดีนะครับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกสังคมศึกษานะครับอยากจะขออนุญาตสอบถามคุณป้านะครับในช่วงแรกๆเนี่ยที่คุณป้าได้เกริ่นมาว่าคุณป้าเนี่ยได้นำหลักคารวัตธรรม4มาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็การประกอบธุรกิจจึงอยากจะสอบถามคุณป้าว่าคุณป้านำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงแล้วก็การทำธุรกิจยังไงให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็คือคารวะธรรม4ที่สำคัญที่สุดก็คือสัจจะค่ะคือตัวที่1คุณป้าจะต้องรักษาสัจจะกับผู้ร่วมค้ากับลูกค้ากับคนที่คุณป้าติดต่อและตกลงทั้งหมดค่ะคุณป้าไม่เคยพลาดเรื่องข้อสัญญาเลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นคำถามที่ดีเนาะนะครับสัจจะตัวนี้ธนพงศ์ถามได้ดีมากเลยเนาะนะครับว่าเป็นมีประเด็นไหนต่อธนพงศ์ต่อครับไม่มีแล้วครับอาจารย์ครับดังนั้นนิดนึงนะคะน้องธนพงศ์ครับน้องธนพงศ์ชื่อน่ารักมากเลยอย่างนี้นะคะน้องธนพงศ์จะไปประกอบธุรกิจอะไรหรือดำรงชีวิตอย่างไรจะต้องมีสัจจะค่ะสัจจะตัวเดียวครอบจักรวาลค่ะสัจจะคือสัญญาเนาะ ในภาษาธุรกิจเนี่ยคือการทำสัญญาเนาะนะครับนี่คืออันนั้นมันก็อยู่ในหลักธรรมคารวะธรรมสี่เนาะสัจจะธรรมคันติอะไรนะครับก็มีใครจะถามคำถามเชิญครับส่วนเรื่องตัวเลขเนาะตัวเลขเดี๋ยวไปถามอินบ็อกซ์เพราะว่าน่าจะมีคนอยากจะให้ทำนายตัวเลขเนาะตัวเลขมันเป็นศาสตร์เอกสารนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราไปมีคำถามมีปัญหาอะไรถามได้นะครับเนื่องจากไม่มีใครจะเปิดไมค์มากตอนนี้เปิดไมค์มาเลยครับถามสวัสดีครับผมชื่อนายธัญบุญเพชรพานนะครับมาจากคณะศึกษาศาสตร์ครับสาขาคณิตศาสตร์ครับพอดีเห็นจากอ่านจากที่ท่านอาจารย์หอมหวนนะครับโพสใน Facebook ของกลุ่มเลยสงสัยว่าทำไมคุณป้าถึงเอาคำว่าความรักครอบจักรวาลมาเป็นคติพจน์แต่คติประจำใจเราครับอยากทราบที่มาครับโอเคค่ะเขาบอกว่าความจริงแล้วภาษาธรรมดาก็คือความรักชนะทุกสิ่งมากกว่าแต่คุณป้าเห็นว่าตอนนี้น่าจะไปครอบจักรวาลแล้วล่ะก็คือก่อนจะทำอะไรเนี่ย
มันต้องมีความรักก่อนค่ะมีความรักในสิ่งนั้นเหมือนอย่างคุณป้าอยากไปเป็นนักบัญชีอยู่ที่ซิดนีย์คุณป้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไปต่างประเทศตั้งแต่อายุ18อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีความรักความเข้าใจที่อยากจะไปตรงนั้นการทำงานทุกอย่างต้องมีความรักแล้วในครอบครัวเนี่ยน้องจะต้องมีความรักพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายคุณลุงคุณป้าเพื่อนฝูงต้องความรักนำค่ะถ้าอยู่ๆไม่มีความรักนำเนี่ยเดินเฉียดกันเนี่ยยังไม่มองหน้าเลยคุณป้าเข้าใจว่าความรักชนะทุกสิ่งความรักจะทำให้มีพลังใจจะให้มีความอดทนอดกั้นทุกอย่างคือความรักทั้งนั้นคุณป้าก็เลยใช้คติประจำใจว่าความรักครอบจักรวาลค่ะเป็นคำตอบที่ดีเนาะท่านจะบูนมีคำถามต่อไหมครับจากคำถามเดิมขออีกสักหนึ่งคำถามได้ไหมครับได้เลยครับดีมากเลยอยากถามว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของท่านอาจารย์เอ้ยของคุณป้าครับแบบว่ามีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมาตรฐานในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตอะไรไหมครับที่อยากแนะนำแก่พวกผมที่เป็นนักศึกษาครับหนึ่งค่ะมีหน้าที่อะไรต้องทำหน้าที่นั้นแล้วถ้าต้องทำหน้าที่นั้นต้องทำให้สำเร็จด้วยค่ะถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายต้องฝ่าฟันให้ได้ค่ะนี่คือมาตรฐานของคุณป้าและอยากจะแนะนำให้เจน Y เจน Z นี่ฟังด้วยว่าควรจะมีอย่างนั้นเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆก็ไปทำงานหมดมันมองมาตรฐานตรงนี้ไม่เห็นชัดดังนั้นเด็กๆก็เล่นเกมอยู่หรือทำอยู่เจาะหน้าจออันนี้อยู่ดังนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ป้าสังเกตเล่นเกมก็อยากจะเอาชนะถึงที่สุดไงก็แอพพลายมาเป็นการใช้ชีวิตจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จค่ะขอเสริมคำตอบคำถามของธัญบูรณ์กับพี่แมวเนาะครับคุณป้าเนาะนะครับเมื่อกี้พูดถึงความรักการตอบมาความรักจักรวาลอธิบายได้ดีมากเนาะนะครับความรักเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอย่างในเรื่องของมันจะมีคาถาอยู่นะคืออิทธิบาท4เนาะนะครับอิทธิบาท4เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะคือความรักถ้ารักในการเรียนถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องเป็นฉันทะก็คือภาษาง่ายคือความรักที่จะทําสิ่งนั้นหรือรักที่รักการเรียนรักการงานรักอาชีพหรือรักผู้คนต่อจากฉันทะที่จะเป็นความรักที่เป็นจักรวาลความรักมันก็จะมีใช้ศัพท์ที่เป็นภาษาบาลีเปมะหรือเป็นเรื่องของเสน่หาเป็นเรื่องของมีคําว่าฉันทะกับตัณหาเนาะอันนี้ตอบสิทธิชาติหน่อยเรื่องพุทธศาสนาคำว่ารักหรือเปมะแล้วก็สิเนหากับตัณหาอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงสิเนหานี่คือความรักที่เป็นความรักความชื่นชมนะครับหรือยินดีหรืออะไรทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวคำว่าตัณหาเนี่ยนะครับชีวิตของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมนุษย์ผู้คนธรรมดามนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอย่างพวกเราท่านเนี่ยมันต้องมีตัณหานะครับตัณหาไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่ตัณหามันเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวขับเคลื่อนให้ชีวิตของเราเดินหน้าแต่เราต้องมีธรรมะตัวฉันทะหรือตัวเสน่หาหรือตัวปัญญาในการควบคุมตัวที่เป็นตัณหาคือมันอยากมากเกินไปอยากง่ายมากเกินไปมันทำให้เกิดความเศร้าหมองทำให้เกิดความผิดพลาดเนาะเพราะนั้นก็ต้องเอาตัวปัญญาเอาสติมาเป็นตัวควบคุมแต่ว่าชีวิตของคนต้องมีตัณหาต้องมีความอยากยกตัวอย่างเช่นเราอยากในแง่ของเป้าหมายของชีวิตที่เป็นความสุขอ่ะมันคือตัณหาอย่างหนึ่งแต่ว่าตัณหาตัวนั้นเนี่ยมันทำให้เราเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางด้วยสติปัญญาด้วยอะไรทั้งหลายถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยถ้าหมดตัณหาอย่างพระอริยะเนี่ยเราถ้าเป็นคนเล็กคนน้อยเนี่ยคือหมดตัณหาคือไม่มีความพยายามก็จะกลายเป็นขี้เกียจใช่ไหม
เป็นการขี้เกียจเป็นการเหนื่อยหน่ายในทํานองเนี่ยเพราะนั้นตัวตัณหาเนี่ยมองในแง่ดีก็คือว่ามันเป็นตัวเป็นไดรฟ์ภาษาอังกฤษอะภาษาทางจิตวิทยาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลังขับดันให้เราอยากจะทำอยากประสบความสำเร็จอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าตัณหาตรงนี้ก็ต้องควบคุมด้วยสติปัญญานะครับก็เป็นคำถามที่ดีเนาะนะครับธัญบูรณ์เพื่อที่จะให้การคุยของเราดำเนินต่อไปถ้ายังไม่มีใครถามหรือเปิดไมค์เนี่ยธัญบูรณ์ระบุเพื่อนให้อาจารย์หน่อยท่านประธานครับอันนี้จะมีเกมแปลกๆครับพี่แมวครับค่ะน่าสนใจค่ะน่าสนใจเกมแปลกๆก็คือตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นว่าใครจะได้ใครจะได้เป็นคนถามใช่เอาทีนี้เพื่อเป็นการนอกจากจะถามแล้วเนี่ยคนต่อไปเนี่ยถ้าระบุชื่อแล้วเนี่ยจะให้ระบุคนต่อไปจะให้พี่แมวทำนายชื่อนิดหนึ่งมันจะตื่นเต้นมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเอาระบุชื่อมาก่อนนะท่านจะพูดเปิดไมค์ครับครับขอเป็นประเด็นนะผมเป็นภาษาอังกฤษภาริวัตรศรีบุญลือใช่หรือเปล่าครับปริวัตรใช่ไหมใช่ครับปริวัตรเนาะครับครับปริวัตรอยู่ในสายเนาะปริวัตรแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อนายปริวัตรศรีบุญลือครับนักศึกษาชั้นปีที่1จากคณะศึกษาศาสตร์ครับสาขาวิชาสังคมศึกษาครับปริวัติตั้งคำถามครับปริวัติได้ยินสายเนาะครับฮัลโหลครับปริวัติตั้งคำถามครับครับคือจากที่คุณป้าว่าแบบมีแบบอุปสรรคครับเกี่ยวกับพวกคนพวกปัญหาจากคนงานหรือคนอะไรต่างๆครับอยากทราบว่าคุณป้ามีวิธีจัดการกับพวกคนเหล่านั้นยังไงครับโอ้ยคำถามนี้ดีมากเลยโหดีเยี่ยมค่ะขอบคุณมากเลยจัดการคุณป้าทั้งหมดมีคนงาน60คนอย่างนี้นะคะคุณป้าก็จะตั้งทีมมีช่างไม้ช่างไฟช่างอะไรอย่างนี้อยู่คุณป้าจะมีหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมคุณป้าจะให้รางวัลใครสมัครเป็นหัวหน้าทีมไม่ใช่คุณป้าเลือกให้เขาสมัครเองเป็นหัวหน้าทีมมีหน้าที่ควบคุมทีมของเขาให้ดีแล้วคุณป้าจะให้รางวัลเขาก็มีคนสมัครแล้วบางคนสมัครจริงแต่ไม่สามารถควบคุมได้คุณป้าต้องลงไปช่วยถ้าลงไปช่วยไม่ได้ทีมนั้นคุณป้าก็ไม่จ้างคุณป้าทำวิธีนี้เพราะเนื่องจากว่าคนงานเนี่ยมันมีหลากหลายที่คุณป้าจะจ้างได้ไม่ใช่มีคนนี้คนเดียวที่คุณป้าจำเป็นจะต้องจ้างเขาคุณป้าคิดอย่างนี้ค่ะแล้วคุณป้าก็ทำสำเร็จมาตลอดเป็นคำถามที่ดีเนาะนะครับในการบริหารจัดการแสดงว่าปริวัติจะไปเป็นผู้บริหาร ปริวัติเอานะถามคำถามแล้วทีนี้ระบุชื่อเพื่อนคนต่อไปหน่อยถ้ายังไม่มีคนเปิดไมค์เนาะนะครับพี่แมวเปิดอยู่ใกล้ไมค์อยู่เนาะนะครับเปิดใกล้ไมค์หน่อยก็ได้เสียงนักศึกษาบอกว่าเสียงเบาว่างั้นไมค์คุณป้าอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในนี้นั่งใกล้ไมค์แล้วเสียงดังขึ้นนะครับผมครับดังขึ้นแล้วใช่มั้ยคะดังขึ้นนะครับผมครับโอเคๆใกล้ปริวัติระบุชื่อเพื่อนหน่อยนะครับข้างหน้าตั้งคำถามครับผมเอาวิทยาคำมีพานได้ไหมครับได้ครับเอาวิทยาคำมีพาน่าจะน่าจะครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับผมนายวิทยาคำมีพานนักศึกษาชั้นปีหนึ่งคณะศึกษาวิชาสังคมศึกษาครับขออนุญาตถามคุณป้านะครับจากการดำเนินในการใช้ชีวิตของคุณป้าย่อมมีจากต่างๆเข้ามาถาโถมในชีวิตคุณป้ามีการใช้คติแนวคิดหรือคติธรรมในการบริหารจัดการอุปสรรคต่างๆให้ออกไปจากชีวิตอย่างไรครับขอบคุณมากเลยโหเยี่ยมมากน้องวิทยาชื่อดีด้วยนะคะรหัสหมายเลข9อย่างนี้ค่ะน้องวิทยาคุณป้าไม่ได้มีคติพิเศษอะไร
แต่เป็นปกติที่พระสอนคุณป้ามาตั้งแต่เด็กๆบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจะไม่มีอะไรอยู่กับเรานานตลอดสมมติมีปัญหาขึ้นมาคนงานไม่มาหนึ่งทีมวันนี้ไม่มาหนึ่งทีมคุณป้าจะกุ้มใจมากปกติจะกุ้มใจมากแต่คุณป้าบอกว่าเดี๋ยวมันก็วันพรุ่งนี้แล้วหาคนอื่นมาแทนได้วันนี้ไม่ต้องโมโหไม่ต้องโกรธถึงแม้ว่าคนสมมติว่าอาจจะมีบ้างที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทะเลาะกันบ้างคือความเห็นไม่ตรงกันในความคิดทางศาสนาด้วยเวลาพูดกับเพื่อนจะพูดทางพระเป็นส่วนใหญ่จะไม่พูดเรื่องอื่นถ้าความเห็นไม่ตรงกันหรือชอบกลุ่มคนไม่ตรงกันคุณป้าก็จะบอกเขาว่าสำหรับคุณป้าคุณป้าถือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกลุ่มสีนี้ก็ไม่ได้อยู่นานกลุ่มสีนี้ก็ไม่ได้อยู่นานก็ผ่านไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณป้าถือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเท่านั้นค่ะแล้วคุณป้าสวดมนต์เป็นประจำถวายพรพระค่ะในสมองคุณป้าเนี่ยที่คุยกับวิทยาเนี่ยก็จะมีอิติปิโสภควาอยู่ในหัวคุณป้าตลอดคุณป้าถือว่าคุณป้ามีชีวิตอยู่มาได้วันนี้พระคุ้มครองคุณป้าตลอดมาค่ะนอกจากบุญคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่คุ้มครองแล้วพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณป้าอยู่ค่ะโอเคไหมคะน้องวิทยาชื่อเล็กชื่อดีเกตเอขอบคุณนำขอบคุณนำองค์ความจากคุณให้ใช้ในดำเนินชีวิตในแก้ปัญหาต่างๆครับขอบคุณครับได้เสียงมันไม่ชัดแต่คุณป้าถามน้องวิทยาหน่อยหนึ่งน้องวิทยาสอบได้ A เป็นประจำไหมลูกผมเรียนจริงครับเรียนอ๋อยังไม่ได้สอบเลยไม่รู้น้องวิทยาเข้าใจว่าตัวเองจะได้ A นะคะพยายามอ่านหนังสือเยอะๆด้วยคำถามนิดนึงเพื่อให้มันตัวชื่อวิทยาเนี่ยเป็นเลข9นามสกุลเป็นเลขอะไรครับนามสกุลนะคะ4 5 10 17 18 19ค่ะนามสกุลเป็นเทพบุตรแห่งสวรรค์ค่ะ19ถึงบอกว่า ถึงบอกว่าสอบได้ A กี่ตัวมั้ยอะไรเงี้ยอ่านหนังสืออ่านหนังสือแป๊บเดียวเข้าใจมั้ยเพราะสมองดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับขอบใจน้องวิทยาเนาะที่ครับถามเอาวิทยาระบุตอนนี้จะเป็นการคุยแล้วแหละนะครับจากวิทยามีใครไหมที่ไม่ระบุชื่อเนี่ยที่จะมีคำถามครับขอเชิญคนต่อไปครับตอนนี้เราคุยกันตั้งคำถามนะครับอยากจะคุยนะครับมีใครมั่งเดี๋ยวอาจารย์ระบุสักคนหนึ่งเนาะนะระบุสักคนหนึ่งเพื่อที่จะให้ตอบคำถามที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยมินตราอยู่ในสายไหมครับมินตรากับอาจจะเสียงหรือไม่มีปัญหาเนาะนะครับอีกคนหนึ่งลองเกษราอยู่ในสายไหมครับค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินครับมาเสียงชัดเจนมากเกษราแนะนำตัวหลักสูตรแล้วก็ตั้งคำถามครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกษรามาซาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่2ค่ะค่ะคำถามนะคะตอนที่อาจารย์บอกว่าคุณพ่อให้ไปรับราชการดีกว่าค่ะในมุมมองตอนนั้นอาจารย์คิดเห็นยังไงคะกับคำว่าไปรับราชการดีกว่าทำงานบริหารคะอ๋อขอบคุณค่ะน้องเกษราตอนนั้นคุณแม่คุณป้าไม่สบายคือเป็นเสมือนไร้ความสามารถมีคุณพ่ออยู่คนเดียวคุณพ่อคิดว่าถ้าคุณพ่อไม่อยู่ก็จะมาอยู่คุณป้าอีกแล้วทำงานบริหารน่ะจะรับไม่ไหวโดยคนเดียวเนี่ยจะรับไม่ไหวด้วยความเป็นห่วงก็เลยบอกว่ามันเป็นราชการดีกว่าเพราะการรับราชการเนี่ยมันมีสิทธิพิเศษในการดำรงชีวิตอยู่หลายอย่างแต่เงินเดือนน้อยคุณพ่อก็บอกว่าก็ให้เอาเงินที่หามาได้เนี่ยมาใช้
ถ้ามันไม่พอตอนคุณป้าเข้ารับราชการคุณป้าได้เงินเดือน 4,900 ค่ะ 4,900 บาทก็ไม่พออยู่แล้วเพราะว่าต้องใช้อะไรหลายอย่างคนคุณป้าเป็นนักธุรกิจมาก่อนคุณป้าก็จะแต่งตัวมากหน่อยใช้ของดีหน่อยขับรถดีหน่อยพอมารับเงินเดือน 4,900 ก็ตามสภาพเลยค่ะคุณป้าก็เปลี่ยนรถค่ะเอารถคุณป้าไม่เอารถดีหน่อยมาที่ราชการเพราะว่าเขาไม่ทำกันเราก็ต้องเข้าใจสภาพว่าเรามาอยู่ในสภาพไหนเราก็ปรับตัวแต่ว่าการใช้ของใช้อะไรกว่าจะปรับตัวได้ก็นานอยู่ค่ะค่อยใช้อะไรที่คนอื่นเขาใช้ปกติอะค่ะก็ใช้นะคะแล้วทีนี้จุดประสงค์ที่คุณป้าว่าที่คุณป้าคิดว่าพ่อให้มาเป็นข้าราชการก็คือตรงนี้แหละค่ะใครจะดูแลคุณป้าเพราะตอนนั้นคุณป้าก็ยังไม่มีแฟนด้วยค่ะก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะน้องเกษราครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอบตรงประเด็นไหมคะตรงประเด็นเหมือนกับคุณพ่อหนูบอกให้มาเรียนคณะศึกษาศาสตร์เลยค่ะ โอ้ยหนูเจน Y เจน Z แล้วคุณป้าเจน X ค่ะ มีความคิดคุณพ่อเหมือนกันเลยเนี่ย ตอบคำตอบเนาะนั่นนี้ขอเสริมคำตอบของคุณแมวแล้วก็คุณป้าของน้องๆนักศึกษาทั้งหลายเนาะนะครับมารับราชการเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นทำงานสาขาอื่นจากศักยภาพของเราที่มีอยู่เนี่ยนะครับศักยภาพของเราที่มีอยู่สามารถไปทำธุรกิจหรือสามารถไปทำงานอื่นที่มีเงินเดือนมากกว่าราชการนี่เยอะมากโดยศักยภาพเนาะนะครับโดยศักยภาพของคนคนหนึ่งนะครับแต่คำถามคือทำไมต้องมารับเงินเดือนน้อยแต่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสวัสดิการเนาะนะครับสวัสดิการหรือความยั่งยืนของราชการเนี่ยมันจะตอบแทนตอนเราเกษียณนะครับแต่ว่ารับราชการเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนยากจนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเงินเดือนหลวงน้อยเนี่ยต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็อย่าไปกู้หนี้เนาะนะครับเพราะนั้นเรื่องการเงินของคุณป้าเนี่ยจะช่วยได้เยอะนักศึกษาที่จะไปเป็นครูหรือจะไปรับราชการเนี่ยต้องวางแผนให้ดีเลยเพราะว่าเงินเดือนราชการนี่น้อยโดยอาชีพอื่นทีนี้อย่างอาจารย์ก็เงินเดือนน้อยแต่ทำไมนี่แต่ทำไมเพราะว่าเป้าหมายของชีวิตอย่างที่พวกเราเรียนเนี่ยอาจารย์เลือกเป้าหมายชีวิตในเรื่องการแสวงหาสติปัญญาความรู้อาจารย์อยู่กับความรู้อยู่กับหนังสือเนี่ยอาจารย์มีความสุขอยู่กับความสงบอาจารย์มีความสุขเพราะนั้นอาจารย์ไม่ต้องการเงินอะไรมากมายแต่ก็ต้องการอะไรนะนะครับเงินมันต้องการไม่ต้องการแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็บริหารจัดการอย่าให้มีหนี้มีสินแล้วก็ใช้ชีวิตที่มันที่เราชอบอะไรทำนองเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นมันก็เป็นคำถามเนาะเราราชการเนี่ยคือต้องทุ่มให้กับงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครหวังร่ำรวยจากราชการเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าจะอยู่ดีกินดีพอใช้ได้เนี่ยอาจารย์ถือว่าอาจารย์เกิดมาด้วยอวัยวะครบ32ประการหรือสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นกำไรชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ตกทุกข์ได้ยากหรืออะไรทั้งหลายทุกย่างก้าวของชีวิตคือกำไรแล้วก็การได้ให้ความรู้หรือความคิดดีๆให้กับนักศึกษาเนี่ยนั่นคือการประสบความสำเร็จในชีวิตของคนคนหนึ่งอะไรทั้งนั้นนี่คือเสริมว่าที่คุณพ่อของพี่แมวหรือคุณพ่อของน้องเกษราพูดถึงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นความมั่นคงส่วนหนึ่งก็คือสอนมหัศจรรย์มากครับมหัศจรรย์มากเลยคุณพ่อยุค X กับยุค Y Z เนี่ยเหมือนกันเกษราเอาระบุเพื่อนหน้าจอให้อาจารย์หน่อยนะครับอาจารย์คะมินตาค่ะเมื่อกี้ว่ามินตราใช่ไหมเอาค่ะเอาเกษราไปไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยมินตราใช่ไหมเกษตราถามไปแล้วค่ะแต่ว่ามินตาอยากถามค่ะที่อาจารย์ถามไปค่ะก็คืออยากจะถามคุณป้านะคะว่าหากคุณป้านะคะมีเงินเยอะแล้วก็แบบว่าไม่แบบไม่ต้องทำงานแล้วนี่ค่ะสิ่งเป้าหมายต่อไปในชีวิตแบบเป็นสิ่งสุดท้ายที่ค
ุณป้าจะทำคืออะไรคะอันนี้คือคำถามที่หนึ่งนะคะคำถามที่สองค่ะคือทำไมคุณป้าถึงเลือกที่จะศึกษาศาสตร์ของตัวเลขคะคุณป้าใช้เขาเรียกว่าเกณฑ์อะไรหรือว่าหลักความเชื่ออะไรแบบว่าที่ทำให้อยากศึกษาเรื่องนี้ค่ะตอบคำถามที่สองก่อนเนาะเพราะมันเรื่องตัวเลขคุณป้าไปเป็นอาจารย์แนะแนวทีนี้นักเรียนก็จะมีปัญหามา 108,900 ปัญหาคลาสสิกปัญหาที่คุณป้าตอบไม่ได้ค่ะไม่สามารถจะตอบได้แต่คุณป้าก็ไม่ละความพยายามที่จะค้นหาคำตอบมาให้เขาเพราะสงสารพวกเขาคุณป้าก็ไปในร้านบุ๊กเซ็นเตอร์ที่บอกก็ไปเห็นหนังสือเล่มนี้พื้นฐานโหราศาสตร์มหัศจรรย์แห่งตัวเลขทำไมตาคุณป้าเหลียวไปเจอตรงนี้คุณป้าก็หยิบมาอ่านค่ะมันไม่ใช่เป็นวิชาโหราศาสตร์นะคะมันเป็นวิชาตัวเลขคุณป้าเปิดดูแล้วคุณป้าก็เห็นเอ๊ะทำไมมันตัวเลขนี้มันแปลว่าอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้อ่านไปหน้าที่สองหน้าที่สามคุณป้าคิดในใจว่าหนังสือเล่มนี้เราต้องซื้อเอาไปดูแล้วที่สำคัญที่สุดคุณป้าเปิดหน้าแรกเห็นอาจารย์โหราอาจารย์ภูหลวงเขียนว่าศาสตร์นี้มันมาจากไหนและท่านศึกษาต่อในเมืองไทยโดยอย่างไรเป็นเวลามาจากหลายพันปีคุณป้าสนใจคำว่าหลายพันปีค่ะยังไม่รู้ว่าตัวเลขคืออะไรคำพูดพวกนี้ที่พูดอยู่ในหนังสือคุณป้าสนใจคุณป้าก็ซื้อมา300บาทราคาเล่มละ300บาทเอากลับมาที่บ้านคุณป้าก็สงสัยเอ๊ะเราไม่ได้สนใจทางโหราศาสตร์อะไรเลยแล้วเราซื้อมาทำไมสงสัยตัวเองเอ้าหยิบอ่านเป็นครั้งที่สองอ่านสองสามหน้าแรกแล้วทีนี้เมื่อนั่งอ่านสองสามหน้าแรกก็เลยอ่านไปเรื่อยๆจนหลับไปวันที่หนึ่งวันที่สองอ่านใหม่อ่านความเข้าใจดังนั้นตัวเลขเนี่ยเขาศึกษามายังไงยังไงคุณป้าความจริงคุณป้าไม่ได้ชื่ออนงพัฒน์ทรัพย์กนกมาศนะคะเมื่อคุณป้าพ่อแม่คุณป้าตั้งชื่อให้คือวิลาวันค่ะวิลาวันคุณป้าเกิดวันจันทร์วิลาวันคุณป้าอ่านความหมายของคำว่าวิลาวันปั๊บมันเหมือนคุณป้าเลยเนี่ยคุณป้าต้องกำพร้าคือมีพ่อแม่ก็จริงแต่มันต้องกำพร้าล่ะคือมันช่วยมันต้องขาดไปคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ประสบกับความที่ว่าคุณป้าช่วยคุณแม่เนี่ยเยอะมากคุณแม่เป็นคนทำงานเยอะเพราะว่าคุณแม่ชอบทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยอยู่บ้านว่างๆคุณแม่ก็ทำกับข้าวทำกับข้าวขายให้พลทหารคุณพ่ออยู่ในค่ายนายทหารให้คุณป้าช่วยขายหิ้วของขายตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยคุณวิลาวันเหนื่อยอย่างนั้นเลยความหมายตัวนั้นเหนื่อยอย่างนี้เลยคือแบบว่าถึงจะมีประสบการณ์ที่ดีแต่มันเหนื่อยอ่ะสำหรับเด็กๆอ่ะมันเหนื่อยไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่เราต้องอาสาเอาขายให้พลทหารจานละ5บาทอะไรเงี้ยคุณป้าทำเรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วเป็น10ปีนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณป้าไม่มีสตังค์ครอบครัวป้ามีสตังค์แต่คุณแม่เป็นคนสอนให้คุณป้าว่าเมื่อมีลมหายใจอยู่ต้องทำงานได้ทุกอย่างอย่าหยุดทำงานเมื่อมีลมหายใจต้องทำงานอย่างนี้ค่ะคุณป้าก็เลยว่าอ๋อวิลาวันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณป้าดูหมอให้ตัวเองเลยคุณป้าเกิดวันเดือนปีเกิดอย่างนี้ปั๊บรหัสเดิมอย่างนี้คุณป้ารหัสใหม่เป็นชื่ออนงพัฒน์คุณป้าสุขสบายขึ้นค่ะสุขสบายขึ้นเพราะคุณแม่เพราะคุณป้าอนุญาตให้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกว่าคุณมาคุณแม่ถูกรถชนตรงสี่แยกไม่มีคุณแม่ที่จะชอบทำงานเยอะแยะมากมายอย่างนี้นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นค่ะถึงได้มีความเชื่อในศาสตร์ตัวเลขแล้วประกอบกับการทำงานของคุณป้าไม่ว่าจะทำงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอสังหาริมทรัพย์คุณป้าใช้หลักเลขศาสตร์ตลอดเวลาค่ะคุณป้าถึงได้ไม่ค่อยพลาดค่ะไม่ค่อยพลาดในการคบคนในการใช้คนในการทำงานไม่พลาดจริงๆค่ะเพราะถ้ารู้ถ้าเขาบอกชื่อนามสกุลที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเขาไม่บอกชื่อนามสกุลที่ถูกต้องอันนั้นไม่สามารถทราบได้
เพราะว่าคุณป้าแปลรหัสมาจากรหัสของตัวเลขนะคะแล้วตอนนี้คุณป้าฟอกไตจะตอบคำถามที่หนึ่งคุณป้าถ้าเป้าหมายในชีวิตของป้าตอนนี้ก็คือหนึ่งสุขภาพคุณป้าต้องไม่แย่ไปกว่าเดิมคือฟอกไตวันเป็นวันได้แล้วมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีแล้วก็สำคัญที่สุดมีเงินใช้ไม่ขัดสนคุณป้าขอแค่นี้คุณป้าไม่หยุดทำงานทำงานของป้าคือเนี่ยคุณป้ามาออกเพจอันนี้เนี่ยเพื่อเป็นวิทยาทานในสิ่งที่คุณป้าเชื่อว่าคุณป้าทดสอบมา30ปีว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่ฟังจากคุณป้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตค่ะมันมีเป้าหมายมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จถ้าคนคนนี้ใช้รหัสตัวเลขนี้ชื่อนามสกุลนี้จะบอกว่าคุณป้ามันมีปัจจัยอื่นอีกมากมายใช่มันมีปัจจัยอื่นอีกมากมายแต่ว่านามสกุลชื่อนามสกุลเราดีมันจะไม่ไปสัมผัสสิ่งชั่วๆจะไม่มาสัมผัสกับตัวเราหรือสัมผัสกับตัวเราแป๊บๆเขาก็ต้องกระเด็นออกไปดังนั้นโอกาสที่เราจะเป็นคนชั่วหรือไม่ประสบความสำเร็จนั้นไม่มีน้องอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยลูกน้องมินตราน้องมินตราขอบคุณค่ะได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างคะตรงประเด็นไหมตรงมากๆเลยค่ะตรงมากๆนะคะน้องมินตราคุณป้าก็ฝากไว้เดี๋ยวจะมีบอกน้องมินตราเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเรียนความรู้เรื่องตัวเลขเนี่ยคงไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลิปเล็กๆที่จะเลือกพบบุคคลที่ดีๆหรือบุคคลที่ตรงกับเขาเรียกตรงกับอะไรนะตรงกับนิสัยใจคอคือเป็นเพื่อนเราที่สนิทได้โดยที่ไม่เผลอไปคบคนนั้นคนนี้ให้อกหักหรือเขาทำร้ายเราบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณป้าจะบอกค่ะมีทำไมแอบคุณป้ามีอะไรหรือเปล่าคะนี่หนูเริ่มกลัวแล้วเดี๋ยวคุณป้าเลยคุณป้าถ่ายค่ะน่าสนใจเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้แล้วก็ความเชื่อเนี่ยนะครับความรู้เนี่ยนะครับเห็นตัวเลขเห็นชื่อเนี่ยมันก็จะอนุมานไปถึงว่าคนนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าชื่อของเราก็คือตัวเรานะครับเพราะว่าสมมติว่าอาจารย์ทักอดิเทพเราก็ต้องหันใช่ไหมนั่นคือตัวเราเพราะนั้นชื่อกับตัวเลขมันเป็นสิ่งสัมพันธ์กันเนาะนะครับอันนี้มากค่ะเพราะเรียกชื่อครับแล้วก็สรุปคำถามกับคำตอบของมินตรากับคำตอบของพี่แมวเมื่อกี้เนาะนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นการคำถามของมินตราดีมากเลยนะครับมันเป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้และความเชื่อในชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันมี2 อย่างที่เราต้องอยู่กับมันให้ได้คือความรู้เรามาเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเนี่ยมาเรียนความรู้เรามาเรียนความรู้ก่อนที่เราจะมาเรียนความรู้เนี่ยเรารู้ว่าในมหาวิทยาลัยมีความรู้มีปริญญาแล้วเราก็ไม่เห็นใบปริญญาของเราหรอกไม่เห็นชื่อของเราด้วยซ้ำไปว่าชื่อของเราจะเขียนไว้ในปริญญาแค่ไหนแต่เราเชื่อว่าเราสามารถที่จะเรียนได้หรือทำได้เพราะนั้นเนี่ยความเชื่อว่าเราจะได้ปริญญาเนี่ยไม่ใช่ความรู้แต่เป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องบริหารจัดการให้ดีถ้าเรามีความรู้ที่ดีมันก็จะเสริมความรู้ของเราให้ชัดเจนแต่ถ้าเรามีความเชื่ออย่างเดียวโดยที่ไม่มีความรู้มันก็จะเป็นเรื่องที่งมงายในขณะเดียวกันเลขศาสตร์เนี่ยมันเป็นความรู้ด้วยเราเป็นความเชื่อด้วยแล้วถ้ามีความรู้ที่ดีก็จะนำไปสู่ความรู้ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คำถามของมินตราก็เป็นสิ่งที่ดีรวมทั้งความรู้ในเชิงจริยศาสตร์นะครับก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาด้วยเนาะนะครับหรือจริยธรรมอะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นเนี่ย
ศาสตร์ทั้งหลายที่ได้เรียนได้รู้มาเนี่ยนะครับก็ที่คุณป้าหรือท่านอาจารย์ดร.อนงพัฒน์ได้พูดคุยมาเป็นถ้าในเรื่องของการบริหารธุรกิจก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับแล้วก็ตัวเลขศาสตร์ก็เป็นความรู้แล้วก็แปลความรู้เนี่ยให้เป็นความหมายการที่ตัวเลขเป็นความหมายแล้วเนี่ย มันเป็นความเชื่อที่จะเอาข้อได้จริงเนี่ยไปสู่ความเชื่อทีนี้ในชีวิตจริงของเราเนี่ยนะครับความรู้ก็งั้นๆแหละคนความรู้เนี่ยสามารถที่จะเรียนทันกันหมดแต่ความเชื่อเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นอนุสาวรีย์ไม่ว่าจะเป็นทัชมาฮาลหรืออนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ในโลกเนี่ยหรือปราสาทนครพัฒนกรธมส่วนหนึ่งก็คืออาศัยความรู้ในการสร้างแต่สิ่งที่จะทำให้การสร้างสิ่งเหล่านั้นสำเร็จคือความเชื่อหรือความศรัทธาแล้วก็ไปลงที่ความรักในจักรวาลของอาจารย์ป้าความรักครอบจักรวาลค่ะความรักครอบจักรวาลนั่นคือความเชื่อนะครับเพราะนั้นนี่คือความเชื่อหรือความศรัทธาหรือฉันทะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เอาความเชื่อตรงนั้นแปลงเป็นความรู้หรือจะแปลงความรู้เป็นความเชื่อหรือความศรัทธาชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะยิ่งใหญ่ได้เนาะเหมือนกับชีวิตของคุณป้าที่ได้มาพูดมาคุยในวันนี้นะครับใครมีคำถามมีสักคำถามไหมเพราะตอนนี้เวลา 15:01 นะครับใครต้องการถามครับถ้าไม่มีอาจารย์จะขอเอามินตราเนาะนะครับมินตราจะเป็นผู้กล่าวขอบคุณอาจารย์ป้าของเราวันนี้นะครับเราอีกคนหนึ่งจะอีก2คนเป็นคนสรุปแล้วกันวรดาอยู่ในหน้าจอวรดาสีมาศอยู่ในจอไหมครับค่ะอาจารย์วรดาเป็นคนกล่าวสรุปแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นอติเทพเนาะติเทพอยู่ในสายไหมครับอติเทพถ้าอติเทพไม่อยู่เป็นสสิประภาสสิประภาอยู่ในสายไหมครับสสิประภาเอาวรดาแล้วกันนะเพราะฉะนั้นวรดาเป็นคนกล่าวสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็ให้มินตราเป็นผู้กล่าวเป็นผู้กล่าวขอบคุณวิทยากรในวันนี้นะครับวรดาสรุปก่อนครับค่ะอาจารย์สักครู่นะคะเป็นธรรมเนียมของรายวิชานี้ครับที่เวลาเรียนมาเราจะต้องให้นักศึกษาตัวแทนคนสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาที่อาจจะเข้ามาแป๊บๆหรืออาจจะมีธุระการงานที่ไหนในขณะที่เรียนออนไลน์ไม่อยู่เนี่ยก็จะมาฟังตอนท้ายเพื่อที่จะให้ดูภาพรวมทั้งหมดเนาะนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของวรดาสีมาศนะครับค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจากที่ได้รับฟังจากท่านวิทยากรนะคะก็ทำให้หนูได้รู้ว่าการประยุกต์อะไรการประยุกต์หลักธรรมกับการเข้าธุรกิจนะคะท่านวิทยากรก็จะยึดหลักคารวะธรรม4นะคะสังขารวัตถุ4โดยจะยึดหลักสัจจะเป็นที่ตั้งนะคะในการสื่อสารกับคนเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดในข้อสัญญาต่างๆนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำงานย่อมเจออุปสรรคนะคะท่านวิทยากรก็จะยึดหลักที่ว่าเมื่อมีใจพร้อมก็จะพร้อมที่จะลงมือทำต่อให้เจออุปสรรคมันก็จะเบาลงค่ะค่ะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของประโยชน์ของการรู้เกี่ยวกับการเงินนะคะก็จะเป็นหนึ่งนะคะทำให้สามารถตัดสินใจในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินได้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงินค่ะแล้วก็จะมีการแนะนำแอปนะคะค่ะหนูจำชื่อแอปไม่ค่อยได้ค่ะแต่จำหน้าได้ Happy Money ค่ะลูกอ๋อ Happy Money ค่ะแล้วก็อาจารย์นะคะจากที่มีเพื่อนถามเกี่ยวกับความรักครอบจักรวาลนะคะอาจารย์ท่านวิทยากรก็บอกว่าการที่จะทำสิ่งใดนั้นก็ต้องเริ่มจากความรักก่อนค่ะค่ะสำหรับของหนูก็สรุปได้ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะวรดาอยู่คณะอะไรครับ
คณะศึกษาศาสตร์สาขาสังคมค่ะวันนี้การสุ่มตัวอย่างการถามนี่มาจากศึกษาศาสตร์เยอะมากเนาะนะครับจากการดูฟังสรุปของวรดาเนี่ยวรดาจะมีการอาจารย์คิดว่าวรดามีการเทคโนตจดบันทึกเนาะจดบันทึกประเด็นต่างๆทำได้ดีมากแล้วก็สรุปได้ตรงประเด็นได้เนื้อหาได้สาระดีมากเนาะนะครับเสริมนิดนึงนะถ้าใครทำแบบนี้ได้เนี่ยเวลาสอบไม่ต้องดูหนังสือมากเลย ไม่ต้องดูหนังสือมากเพราะว่ามันเกิดจากความเข้าใจแล้วก็สรุปเป็นใจความสำคัญเนาะนะครับพี่แมวพูดอะไรกับนักศึกษานิดนึงก่อนที่นักศึกษาจะกราบขอบคุณครับผมวันนี้ครับผมพี่แมวคุณป้าขอบคุณมากๆนะคะที่น้องๆนักศึกษาทุกคนสนใจฟังคุณป้าจนจบคาบเรียนนี้คุณป้าฝากตัวหนึ่งจะเขียนทันไหมในการที่จะคบคนในการที่จะรู้จักคนทั้งหลายมันมีสูตรหนึ่งที่เป็นแบบสูตรเริ่มต้นเบาๆเขาบอกว่าชื่อเขาบอกเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคุณป้าบอกแล้วก็ให้คุณป้าส่งไปในคุณป้าเขียนในหน้านี้เลยไหมทันไหมหรือให้คุณป้าพูดแล้วก็จดทันไหมถ้าสนใจนะคะเขาบอกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตรูพุธนงเยาศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาร์เป็นมิตรกันตัวเนี้ยคือตัวคัดการรู้จักคนขั้นต้นสมมติเรามีเพื่อนคนหนึ่งเราเกิดวันที่หนึ่งคือวันอาทิตย์อาทิตย์เป็นมิตรกับครูคนที่จะคุยกับคนวันอาทิตย์ได้รู้เรื่องมากๆคือครูคือเกิดวันพฤหัสบดีนี่เป็นขั้นต้นที่เลือกคบคนไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมองวันง่ายๆไปก่อนต่อมาจันทร์โฉมตรูพุธนงเยาคนเกิดวันจันทร์คือหมายเลข2คนเกิดวันพุธคือหมายเลข4ให้คบกันจะเจริญรุ่งเรืองรวยมากๆคู่นี้ต่อมาจันทร์โฉมตรูพุธนงเยาราหูกับเสาเป็นมิตรกันราหูนี่คือคนเกิดวันพุธกลางคืนวันเสาก็คือหมายเลข7ราหูกับเสาเป็นมิตรกันอันนี้มันเป็นคู่ที่แบบสีเทาๆและดำๆด้วยแต่ว่าสามารถใช้ให้มันเป็นสีขาวได้ถ้าเราสามารถระงับจิตใจระงับอารมณ์ให้มันอยู่ในเกณฑ์2วันนี้คบกันเนี่ยเจริญรุ่งเรืองรวยอีกแต่เป็นทางสีเทากับสีดำราหูกับเสาเป็นมิตรกันนะคะอังคารไอ้สุขปากหวานอังคารรับเอาคือคนเกิดวันศุกร์คือหมายเลข6อังคารคือหมายเลข3ถ้าบุคคลหมายเลข6กับหมายเลข3ได้เจอกันเขาจะรู้สึกสนิทกันไวและคบกันได้ดีอย่างนี้ค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าน้องๆขณะนี้ในสื่อของเมืองไทยมีบอกว่าเลขคู่นั้นเลขคู่นี้ดังนั้นให้ฟังสูตรของคุณป้านี้แล้วไปค่อยคิดว่าอันไหนมันแน่คนที่คบกันได้จริงๆคือคู่อย่างนี้นั่นเองอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตรูพุธนงเยาศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านอาจารย์ที่ให้พี่มีโอกาสได้มาคุยกับน้องๆในวันนี้นะคะมันเป็นความสุขที่พี่ได้รับในปีใหม่ปีนี้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากพี่แล้วก็ต่อไปเป็นหน้าที่ของมินตราสรุปเนาะไอ้กล่าวขอบคุณวิทยากรครับดิฉันนะคะนางสาวมินตราทิพนนท์นะคะขอเป็นตัวแทนของนักศึกษาในคลาสนะคะกล่าวขอบคุณคุณป้าอนงพัฒน์นะคะที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาแล้วก็นักศึกษานะคะขอสัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์หอมหวนนะคะที่ได้ให้โอกาสดีๆในมาฟังท่านอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบใจนักศึกษาทุกผู้ทุกคนนะครับที่ช่วยกันตั้งคำถามการตอบคำถามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคนสรุปคนที่กล่าวคำขอบคุณเนาะนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อนุพัฒน์ตามที่นักศึกษาได้กล่าวถึงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติกับรายวิชาเสรีนะครับ HS 821 109จริยศาสตร์นะครับก็
ต้องการที่จะให้นักศึกษาได้พบได้ผู้พบผู้คนที่มีประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็จะได้เป็นแนวทางให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เห็นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักศึกษาทั้งหลายลูกๆทั้งหลายเนี่ยนะครับลูกๆหลานๆทั้งหลายที่เรียนอยู่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะบริหารธุรกิจหรือเป็นคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะมโนศาสตร์หรือทุกคณะในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างว่าการที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนอกจากจะมีความรู้หรือข้อมูลทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็ที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันจะต้องแน่วแน่แล้วก็จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมหรืออะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังตรงนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเสริมกันให้เกิดความรู้ความสามารถในสิ่งนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมาเลยมาประมาณ10นาทีนะครับ สัปดาห์หน้าเราอาจจะได้พบกับศิลปินนะครับเป็นศิลปินเดี๋ยวอาจารย์จะเราติดต่ออาจารย์คเนตทีนึงเนาะนะครับแล้วก็เป็นศิลปินเป็นอะไรทั้งหลายแล้วก็เป็นตัวอย่างของชีวิตที่พวกเราจะได้พบเจอนะครับแล้วก็สำหรับพี่แมวนะครับมีหนังสือตอนนี้หนังสือจากคณะเป็นหนังสือเชิญจะรอคณะถ้าจะท่านคณบดีน่าจะเซ็นแล้วละนะครับแต่ยังไม่ส่งเดี๋ยวจะส่งให้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นขอเชิญเป็นวิทยากรประจำรายวิชาในเทอมต่อไปด้วยนะครับพี่ครับผมครับอ๋อค่ะยินดีค่ะท่านอาจารย์วันนี้นิดนึงนะคะน้องๆคุณป้าว่าน้องๆสนใจอยากจะทำนายชื่อสกุลให้อินบ็อกซ์มาให้คุณป้าคุณป้าพร้อมที่จะดูแลให้นะคะครับแต่เสริมอีกนิดนึงเนาะนะครับนอกจากในเรื่องของต้องการดูชื่อนามสกุลแล้วเนี่ยมีเรื่องเพจของการเงินเนาะนะครับเพจของการเงินที่พวกเราจะต้องรู้เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการที่จะใช้ชีวิตในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยจะต้องบริหารจัดการการเงินอย่างไรเพื่อบริหารชีวิตของเราไม่ให้ฝืดเคืองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินนะครับมีเงินน้อยใช้น้อยหรือบริหารจัดการยังไงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเงินนะครับจะทำให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงยิ่งขึ้นเนาะนะครับเพราะนั้นก็จะมีเรื่องของQR code นะครับพวกเราเข้าไปแล้วก็คิวอาร์โค้ดตรงนี้เดี๋ยวพี่แมวส่งให้ผมแล้วก็ได้เนาะนะครับแล้วก็ผมส่งให้ท่านค่ะเราจะส่งไปไว้ที่Facebook ของกลุ่มให้นักศึกษาได้เข้าไปโหลดเอาแล้วก็ไปปรึกษาโดยเฉพาะตัวเลขเนาะนะครับตัวเลขชื่อทั้งหลายเนี่ยพวกเราทั้งหลายที่มีชื่อตัวเลขอะไรทั้งหลายเนี่ยปรึกษาได้เพราะว่ายินดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเป็นความเชื่อแล้วมันเป็นพลังของชีวิตเนาะนะครับพลังของชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เรามีข้อมูลในการที่จะตัดสินใจทำอะไรดังที่ตัดสินใจไม่ผิดอย่างที่ไม่ผิดพลาดอย่างที่คุณป้านงพัฒน์ได้พูดได้คุยให้ฟังเนาะนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหนึ่งของตัวเลขส่วนหนึ่งของความรู้ที่จะไปเสริมความเชื่อของเราให้มีความมั่นคงนะครับวันนี้ก็ถึงเวลานะครับเพราะนั้นมีหมายเลขมี Facebook มี QR code จะปรากฏอยู่ในกลุ่มของเราเนาะนะครับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่นักศึกษาทุกคนแล้วก็คุณป้าด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่น้องมินตาน่ารักมากนะคะอาจารย์คะหนูทักอาจารย์ไปแล้วค่ะเหลือค่ะลูกทักมาแล้ว